วีระกาประจำเดือนเมษาโอ้โหการลงทุนไม่ดีเลยนะปีละกาเมษานี้เดอะเดทขึ้นกับ3ดาบนะเดอะเดทขึ้นกับ3ดาบไม่ควรลงทุนนะคะนะเดอะเดทขึ้นกับ3ดาบคือการลงทุนไม่ดีนะอาจจะมีการยุบกิจการหรือว่าเลิกกิจการปิดกิจการหรือว่าเลิกทำธุรกิจก็ได้นะสำหรับวีรกานะอาจจะปิดบริษัทลงอะไรอย่างเงี้ยไม่ค่อยดีเลยคืออาจจะทะเลาะกับหุ้นส่วนไปสามดาบหุ้นส่วนแตกมีปัญหาทะเลาะวิวาทกันเลยในสายวันนี้คือไม่ดีเลยไม่ควรลงทุนทำธุรกิจอะไรเลยสำหรับวีรกานะแต่ธุรกิจที่ดีถ้าเป็นเด็กนักเรียนเนี่ยนะก็จะดีนะถ้าเด็กนักเรียนไปสอบชิงทุนก็จะได้เพราะว่าได้เด็กถือถ้วยนะไปสมัครเรียนไปสอบชิงทุนทางด้านสาขาแพทย์พยาบาลจะได้นะเด็กนักเรียนนี่โดดเด่นในสาขาแพทย์พยาบาลร้านนวดนะร้านสปาอะไรอย่างเงี้ยถือว่าดีสำหรับปีละกาด้วยนะคะสมัครงานมีแนวโน้มจะได้ไหมมันก็ยังมีไพ่ดีอยู่นะสำหรับปีละกา3ไม้เท้ากับ1ถ้วยสมัครงานสมัครเรียนจะได้นะจะมีคนช่วยซัพพอร์ตการเรียนก็จะมีคนช่วยสนับสนุนช่วยติวเตอร์ส่งเสริมนะคะถ้าเป็นเด็กนักเรียนอยู่การเรียนถือว่าเกรดคะแนนเนี่ยก็อยู่ในระดับกลางๆนะคะไม่ได้ดีมากหรือว่าต่ำเกินไปแต่ว่าสอบผ่านแบบเฉียดฉิวนะคะสำหรับเด็กนักเรียนคะแนนไปเอ็นท้ายมหาลัยเงี้ยจะผ่านไม่ผ่านแบบเฉียดฉิวเลยค่ะสำหรับเด็กนักเรียนปีละกาเพราะเดย์เดย์ซึ่งจะ3ดาบแต่มันยังมีไพ่ดีอยู่ครึ่งนึงก็การเรียนก็ผ่านแบบเฉียดฉิวคะแนนของท่านครึ่งๆเลยค่ะลุ้นเลยค่ะ50-50เลยผ่านมาได้เลยปีละกานะอาจจะได้ผู้ช่วยเหลือนะอาจารย์อาจจะช่วยเหลือส่งเสริมในสายเรียนด้วยปีละกาก็ขอแนะนำนะคะเป็นผลิตภัณฑ์นะคะของปีละกานะคะคุณหมอก็ขอแนะนำนะเป็นผลิตภัณฑ์ความงามนะคะแบรนด์สวยๆบายหน่อยน่ารักนะเป็นผลิตภัณฑ์ความงามนะคะเป็นสบู่รักษาสิวฝ้าสบู่คูต้าอาหารเสริมลดน้ำหนักลดน้ำหนักหุ่นดีหน้าขาวผลิตภัณฑ์บำรุงผมนะคะก็เป็นสบู่นะคะรับสมัครตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศลดสูงสุดที่ 50% แล้วก็มีเป็นผลิตภัณฑ์เซตฝ้ากระจายนะคะรักษาฝ้ากระสิวรอยดำหน้าค้ำหมองค้ำรายละเอียดอยู่ที่เว็บไซต์สวยๆ .com นะคะก็คลิกลิงก์ด้านล่าง YouTube เนี่ยค่ะเข้าไปจะมี Facebook และลิงก์เว็บไซต์ให้อยู่ด้านล่างนี้เลยนะคะก็เข้าไปดูกันก็รับสมัครตัวแทนนะคะรายได้ดีและขีดจำกัดสำหรับปีละกาการงานสำหรับกรณีบางเคสก็ควรจะนิ่งๆไว้ก่อนยังไม่อยากจะว่ายังไม่ควรออกจากงานนะเนี่ยแต่เดทขึ้นกับ3ดาบถ้าออกจากงานปุ๊บคือจะต้องรองานยาวเลยอะคือจะต้องนอนตกงานเลยอ่ะวีรกานะคะจะต้องตกงานยาวเลยคือควรจะทำที่เก่าไปก่อนอย่าเพิ่งเปลี่ยนแปลงโยกย้ายในช่วงของเดือนเมษาไม่ค่อยดีนะการลงทุนค้าขายอะไรอย่างเงี้ยคือจะดีในช่วงของประมาณกลางเดือนไปแล้วของปีละกานะสี่เหรียญขึ้นสี่เหรียญขึ้นนะกับสามไม้เท้าจะต้องทำงานติดต่อกับต่างประเทศนะคะเป็นงานที่ว่าไปออกบูธต่างจังหวัดจะโดดเด่นสำหรับปีละกาความรักไม่ดีนะมีโอกาสทะเลาะเบาะแว้งนะคะเลิกจบกับคนรักก็ได้ในเดือนเมษานะความรักไม่ดีเลยนะคะก็โอเคนะคะก็คุณหมอก็ขอแนะนำนะคะเป็นอัญมณีเสริมดวง12ราศีเป็นกำไลนาคราชแหวนนาคราชนะคะปลุกเสกแล้วแก้ปีชงเสริมดวงแก้เคราะห์ดวงไม่ดีเข้าไปอยู่ได้ที่ FB อัญมณีเสริมดวง12ราศีและ FB กำไรนำโชค12ราศีด้วยนะคะก็ขอฝากด้วยนะคะใครที่อยากจะดวงดีเสริมดวงกันค้ากันขาย